สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้อลิสก็กลับมาทำพิกการ์ดให้กับทุกคนเหมือนเดิมเลยและหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่ทุกคนส่งเข้ามานะไม่ใช่ทุกคนสิสำหรับใครบางคนที่ส่งเข้ามาแล้วก็ถูกดันขึ้นมาเนาะอลิสมองว่าก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะจริงๆหัวข้อที่นี้นะคะหัวข้อนี้เนี่ยอลิสได้ทำเมื่อต้นปีไว้แล้วกับเรื่องของความคาดหวังสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาจะสำเร็จไหมภายในปีนี้นะคะแต่คลิปนี้ค่ะจะพิเศษไปกว่าเดิมคืออลิสจะให้คุณลงไทมิ่งให้กับตัวให้กับงานของคุณเองหรือให้กับสิ่งที่คุณคิดเองเลยโอเคไหมจะเป็นกี่เดือนก็ได้3เดือน6เดือน1ปีได้หมดนะคะให้คุณได้ตั้งนะคะคำถามไว้ในใจเหมือนเดิมเลยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะไม่ต้องงงนะว่าคลิปนี้เขามาทำอะไรกันนะพิกการ์ดอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่าโดยที่คุณจะต้องหลับตาแล้วเลือกไพ่นะคะสำคัญกติกาของลิททำไมต้องหลับตานะคะเราอยากให้คุณเห็นเป้าหมายของคุณได้ชัดเจนจากภายในนะคะจากนั้นให้คุณตั้งคำถามไว้ในใจพอลิทบอกให้ลืมตาคุณก็แค่เพียงเลือกไพ่นะคะที่ป๊อปอัพขึ้นมาเท่านั้นเองโอเคไหมคะและใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกด Subscribe อลิสก็ฝากกด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งไว้เลยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบใหม่ๆของอลิสตลอดนะคะอาจจะเอาลงช้าบ้างมาเร็วบ้างมาเยอะบ้างแตกต่างกันไปเนาะพออลิสทำงานคนเดียวอลิสต้องจัดตารางอะไรเยอะแยะก็อยากให้ทุกคนแบบว่ายังเป็นกำลังใจให้อลิสแบบนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าหัวข้อกันนะแต่วันนี้อาจจะต้องขอแนะนำน้องไพ่ที่อาจจะใช้ในวันนี้ทั้งหมด2สำรับเลยสำรับแรกก็คือ The Dragon Tarot นะคะตัวนี้อาจจะทำกล่องหายนะคะหากล่องไม่เจอก็เลยหยิบมาเป็นไพ่แบบนี้แล้วกันนะทีนี้มาจับคู่กับน้องใหม่หน่อยค่ะ Today's Journey Tarot นะคะตัวนี้ไม่เคยเอาน้องออกมากล่องไม่เคยน้องอะไรน้องวางอยู่แค่อย่างเงี้ยมั้งนะแต่ไม่เคยหยิบมาใช้ก็เลยวันนี้ก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวจับน้องมาเล่นกันนิดนึงนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความแบบเขาเรียกอะไรนะเสน่ห์ของไพ่อะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนหลับตาลงนะคะทำตามที่อลิสบอกเลยนะคะง่ายๆมากหลับตาลงตั้งคำถามไว้ในใจนะคะสำคัญที่สุดคิดถึงเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนเลยนะอย่าลืมนะคะต้องใส่ไทมิ่งเวลาด้วยนะคุณอยากจะสำเร็จเมื่อไหร่ใส่ลงไปด้วยนะคะในคำถามพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะเอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วนะคะก็มีทั้งหมด3กล่องเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ชัดเจนหรือเรายังรู้สึกแบบกระวนกระวายอยู่นะคะก็ค่อยกลับไปเลือกใหม่เนาะกลับไปนั่งใหม่หรือว่าลองปิดคลิปไปก่อนลองไปทำสมาธิตัวเองดูก่อนเนาะหรือไว้เก็บไว้ดูก่อนนอนก็ได้อย่าเพิ่งรีบร้อนเนาะเพราะลิทมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความคาดหวังจริงๆมันเป็นแรงปรารถนาจริงๆดังนั้นต้องมีสมาธิกับมันมากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านให้กับคนที่เลือกกลุ่มที่1นะคะไพ่กล่องที่1คุณเลือก Journey ทั้งหมดเลยนะเป็นไพ่ Journey นะโอเคเรามาดูกันอลิสดูทัศนคติคุณก่อนนิดนึงเป็นเรื่องของความคิดและกันกับต่อแรงปรารถนาตัวนี้เนาะต่อสิ่งที่คุณอยากจะได้นั่นแหละคิดว่าความคิดของคุณมาดูใบแรกอลิสเพิ่งรู้อ่ะไพ่เขาน่ารักมากเลยอ่ะดูดิไอ้น่ารักมากนะอ่ะจริงๆแล้วอลิสมองว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีการคิดใหญ่เกิดขึ้นนะคะแรงปรารถนาหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้หรือคุณกำลังหลับตาคิดเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอตัวเลยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักนะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วอยากจะแบบเป็นเจ้าของก็ได้ใครอาจจะเป็นอยากมีอยากได้บ้านอยากจะผ่อนรถอยากจะเป็นของชิ้นใหญ่ๆค่ะหรือจะเปิดร้านหรือจะเป็นอะไรที่อลิสมองว่ามันเป็นพาร์ทของการอยู่ระยะยาวเป็นแรงปรารถนาที่ฉันอยากทำเพื่อต่อยอดเป็นระยะยาวดังนั้นเนี่ยความคิดของเราค่อนข้างที่จะฟุ้งแล้วก็ค่อนข้างใหญ่มากต้องบอกอย่างนี้นะถามว่าตัวของศักยภาพของคุณในตอนนี้ล่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรามาดูเนี่ยสิ่งนึงคืออลิสยังมองว่าคุณกำลังคิดอย่างเดียวนะแล้วก็กำลังเริ่มแล้วอลิสมองว่าคุณอาจจะเริ่มต้นช้าเกินไปตอนนี้นะเวลาที่คุณกำลังคิดให้เวลาตัวเองเนาะใครที่ให้เวลาตัวเองแค่ประมาณภายใน6เดือนอลิสมองว่ายังพอมีโอกาสนะแต่ดูจากศักยภาพของคุณแล้วเนี่ยมันยังดูน้อยกว่าสิ่งที่คุณคิด
นะเช่นคุณอยากได้บ้านแต่บ้านคุณอาจจะประมาณ10ล้านแต่การที่คุณกำลังแอคชั่นอยู่หรืองานที่คุณมีอยู่อาจจะแบบเงินเดือน 20,000 อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่ามันอาจจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้หรือเปล่าเรามองว่าเป้าหมายที่ใหญ่มันเกิดจากการแรกที่ต้องใหญ่เช่นเดียวกันบางอย่างคุณยังมีความกลัวยังไม่กล้าเสี่ยงยังไม่กล้าที่จะกล้าเหนื่อยอ่ะเขาเรียกว่ายังไม่กล้าเหนื่อยจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราจะได้มามันจะคุ้มค่าไหมค่อนข้างมีความกังวลเพราะตัวศักยภาพอริสมองว่าคุณน่ะยังพอโชคดีที่มีคนที่แบบคอยไดเรกทิศทางให้คอยให้ทริคนะคะหรือบางทีคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่เรียนรู้ได้ดีคนกลุ่มหนึ่งอลิซบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่อลิซเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณว่าเติบโตได้มากกว่านี้แต่เพียงณตอนนี้ค่ะมันยังไม่สามารถที่จะแบบมีเท่าที่คุณคิดได้ดังนั้นการแอคชั่นของคุณกับทัศนคติของคุณมันยังอยู่แบบนี้โอเคไหมคะพอจะเข้าใจสิ่งที่อลิซอธิบายไหมมันยังเป็นประมาณนี้ดังนั้นคุณต้องพยายามไต่ระดับมาเพื่อให้ถึงเป้าหมายทีละขั้นตอนก็ได้ค่ะอย่าพยายามไปกดตัวเองหรือพยายามสุดโต่งแบบว่ามันต้องได้เพราะถามว่าตรงนั้นมันเป็นแรงผลักดันที่ดีมันต้องได้แต่แรงผลักดันมันต้องมีพาร์ทการเติมเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นเรื่องของการให้กำลังใจคุณต้องมีใจที่จะทำมันถึงจะผ่านได้เพราะศักยภาพของคุณถือว่ากลางๆอยู่ยังกลางๆแล้วก็เป็นพาร์ทที่สามารถไปในถึงฝันได้เขาเรียกว่าคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจสิ่งที่อันนี้พูดป่ะคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ใครมาเลือกกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาจไม่เรียนก็เป็นงานไม่งานก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงนะคะจะไม่ใช่แบบว่าอธิษฐานหรือสิ่งที่ตั้งไว้คือแบบหนูจะแบบจะมีความรักที่ดีไหมจะเจอเนื้อคู่ไหมไม่ใช่กลุ่มหนึ่งจะไม่ได้มานี้ถ้าใครเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วคิดคำถามแบบนั้นอลิซมองว่าต้องทำสมาธิแล้วกลับไปเล่นใหม่เพราะว่าผิดแปลกไปเลยกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ตั้งเป้าความสักเซสในชีวิตไว้สูงมากนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ว่าทำอย่างไรอลิซเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านไพ่โดยที่ให้ความหวังคุณลมๆแรงๆอลิซขออนุญาตนะคะแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆที่ไพ่อยากจะแนะนำไปคือใบนี้นะส่วนหนึ่งค่ะอลิซพูดไปตะกี้เลยว่ากลุ่มหนึ่งเองเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียยังไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกยังมีความกลัวนะถ้าคุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนาอ่ะคุณต้องกล้าเสี่ยงมากกว่านี้กล้าเสี่ยงตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานที่มากขึ้นนะหรือการกล้าที่จะไปดีลกับแบบอาจจะเป็นตัวธนาคารถ้าใครต้องการเรื่องของการเงินเนาะหรือใครต้องการที่จะเซ้งร้านอยากจะเปิดร้านอะไรเงี้ยก็ต้องกล้าดีลกับเจ้าของคือให้ความเชื่อมั่นคือต้องพยายามสร้าง power อลิซมองว่าตอนนี้คุณเองยังดูไม่มี power ที่จะทำอะไรเลยดังนั้นพอคุณจะไปกู้อะไรหรืออยากจะทำอะไรเนี่ยมันดูแบบแอคชั่นไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะแล้วมันทำให้คนที่เขาอยากจะให้คุณแล้วรู้สึกว่ามันพร้อมจริงๆหรอนะคะอันนี้อลิซแค่เพิ่มทิคไปให้นิดหน่อยนะอลิซจะไม่แนะนำมากกว่านี้ถ้าคุณอยากจะรู้มากกว่านี้ไปดูส่วนตัวจะดีกว่านะเพราะว่าอันนี้ต้องพูดว่าเป็นเบสกลางๆมากเพราะหลายๆคนมาเลือกกลุ่มนี้ดังนั้นสิ่งที่อลิซพูดได้คือการสร้าง power ให้ตัวเองนะคะถึงจะแบบสำเร็จได้ทีนี้มาถึงใบคำตอบแล้วค่ะใบคำตอบว่าคุณจะสำเร็จภายในที่คุณตั้งเป้าไว้ไหมสิ่งที่คุณคิดมันจะสำเร็จไหมนะอ่ะมาดูกันกลุ่มหนึ่งอลิซอาจจะต้องแบบขออนุญาตเลยนะคะขออนุญาตตอบอย่างนี้คืออย่าเอาคำตอบของอลิซตอนนี้ไปตัดสินชีวิตคุณนะอลิซมองว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังติดในเรื่องของการที่ยังไม่ได้แอคชั่นที่มากพอจำได้ใช่ไหมคะดังนั้นโอกาสที่คุณตั้งเป้าไว้มันอาจจะต้องนานกว่านี้หรือเปล่าลองไปเปลี่ยนวิธีการนะคะให้นานกว่านี้หน่อยเช่นคุณตั้งเป้าไว้6เดือนแต่มันอาจจะต้องเป็น1ปีถ้าคุณตั้งเป้าไว้3เดือนมันอาจจะต้องเป็น2ปีหรือเปล่าพอลิซรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะเดินไปอ่ะแต่ถ้าเป็นน้องๆที่เข้ามาเล่นนะคะแล้วกำลังพูดถึงเรื่องของการเรียนจะสำเร็จไหมจะเรียนจบไหมพี่อลิซต้องบอกว่าหนูเรียนจบแน่นอนแต่เกรดอาจจะไม่ได้ตรงตามหวังกลับไปที่ทัศนคติตอนแรกเลยคือเราอาจจะต้องการเกรดที่สวยงามหรือน้องคนไหนมาคาดหวังเรื่องของเกรดนิยมนะคะหรืออยากจะทำอะไรที่มันแบบเอ้ยมันพราวอ่ะแต่การแอคชั่นของเรามันไม่พราวตามนั้นเลยมีน้องหลายคนจะเตรียมสอบแล้วอยากเป็นหมอแต่การแอคชั่นน้องก็ยังไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นหมออะไรเลยนะคะดังนั้นกลับไปที่การแอคชั่นในใบที่3ที่พี่อลิซพูดไว้ทั้งหมดอันนี้สำหรับน้องๆส่วนสำหรับใครที่เป็นพาร์ทการงานหรือความสักเซสอลิซก็ต้องบอกเลยว่าอย่าทำให้มันเป็นการคิดแผลงๆลอยๆนะคะความหวังของคุณหรือสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวดีๆอะค่ะแต่คุณเองชอบกดตัวเองแล้วสุดท้ายคุณก็จะไปเดินเตะฝุ่นอะอารมณ์แบบ
กูไม่เอาก็ได้วะไม่ทำแล้วรู้สึกเบื่อเหนื่อยนอยอลิสกลัวว่าคุณจะติดตรงนี้ดังนั้นโอกาสสำเร็จมันอยู่แค่เพียงคุณแอคชั่นมันนะคะเพราะคำแนะนำเนี่ยในใบสุดท้ายอลิสบอกเลยว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องเรียนรู้อะไรที่มากกว่าเดิมคนกลุ่มหนึ่งต้องรู้จักคำว่าล้มก่อนดังนั้นใครที่เคยล้มมาแล้ว1หรือ2ครั้งครั้งที่3ครั้งนี้โอกาสสำเร็จมีสูงแต่ถ้าใครยังไม่เคยล้มเลยยังไม่เคยเริ่มต้นอะไรเลยและไม่กล้าที่จะแลกอะไรเลยคุณอาจจะต้องลองที่จะมีแผลนิดนึงหรือเปล่าเพื่ออะไรคะเพื่อความสตรองเพราะว่าตรงนี้ฉันเป็นแผลแล้วฉันจะไม่ให้มันเจ็บซ้ำสองอีกนะคะอันนี้ก็แนะนำไว้เท่านี้ไว้พอหอมปากหอมคอเนาะเพราะลิสมองว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ร้อยถ้าให้ 100% ในโอกาสความสำเร็จก็ยังอยู่ในประมาณ40นะคะ 40% อยู่เลยนะยังไม่ถึงครึ่งนึงอ่ะยังดูยากอยู่แล้วอยากให้คุณแอคชั่นมากกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะโอเคต่อไปค่ะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งสำหรับคนกลุ่มหนึ่งนะอลิสก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอย่ากดตัวเองค่ะอย่าบอกว่าตัวเองทำไม่ได้เพราะว่าคำพูดของคุณมีผลต่อข้างในนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะจ๊ะกลุ่มหนึ่งจ๋าบายโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสำหรับคนกลุ่มที่2แล้วนะคะเริ่มต้นคนกลุ่มที่2กันหน่อยจะดูในเรื่องของความคิดทัศนคติของคุณนะคะที่คุณตั้งเป้าไว้กับความหวังความคิดกับสิ่งที่หวังมันเป็นยังไงนะคุณเลือกดราก้อนทั้งหมดเลยนะสายดราก้อนสายสตรองต้องบอกเลยว่าความคิดคุณเป็นคนคิดเล็กเหมือนกันนะกลุ่ม2เนี่ยคิดอะไรเล็กเนาะแต่ว่ามันก็ดูน่ารักดีอลิสมองว่าคุณเองอาจจะป้องกันตัวเองแหละเพราะว่าตัวความคิดของคุณมันไม่กล้าคิดใหญ่เพราะใจอาจจะเคยเจ็บอะไรกับเรื่องบางเรื่องมาก่อนนะสำหรับกลุ่ม2เนี่ยถ้ามองว่าคิดถึงเรื่องอะไรอยู่อลิสมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะคะความคาดหวังในด้านแบบความรักความสัมพันธ์หรือแบบอยากจะผ่านพ้นกับอุปสรรคณตอนนี้นะหรือสิ่งที่มันเป็นปัญหาในใจปัญหาของครอบครัวปัญหาของแบบการทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขมันแล้วอยากจะสำเร็จมันภายในสิ่งที่คุณตั้งไว้อะมันเป็นหลักเลยสำหรับคนกลุ่ม2นะอันนี้มองว่าคิดถึงในตัวปัญหานะแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของศักยภาพว่าคุณจัดการมันได้ไหมล่ะตัวปัญหากับตัวความศักยเครื่องบินปะนี่ไม่น่าเปิดกระจกเลยเครื่องบินเข้าเลยอะนะคะต้องบอกว่าศักยภาพของคนกลุ่ม2กับสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันไปกันคนละทิศคนละทางมากกว่าคุณอยากแก้ปัญหาแต่คุณไม่ได้ไปโฟกัสปัญหาคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นนะอลิสรู้สึกว่าบางคนควรจะโฟกัสสิ่งที่ตัวเองกระทำใช่ป่ะแต่ตอนนี้กลุ่ม2ต้องกลับมาโฟกัสปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนนะอย่างแรกคือมันเกิดจากเหตุอะไรนะปัญหาที่คุณเจอมาทั้งหมดแล้วที่คุณอยากจะแก้ไขเนี่ยเหตุเกิดมันมาจากอะไรถ้ามันหาตรงนั้นได้เนี่ยคุณจะไปได้ไกลเลยนะเพราะบางอย่างคุณไปมองกับเรื่องบางเรื่องที่มันแบบดูใหญ่อะยิ่งใหญ่ว่าแบบทำไม่ได้ไม่สำเร็จแน่ๆเลยฉันต้องพลาดแน่ฉันต้องพังแน่ค่อนข้างที่จะกดตัวเองมากแล้วเป็นคนที่มีความคิดน้อยเนื้อต่ำใจเป็นที่สุดคนกลุ่ม2นี่คือแบบเหมือนอะไรต้องบอกว่าถ้าเป็นด้านข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของการกดตัวเองที่แบบเหมือนถ่อมตัวแต่ถ่อมตัวแล้วเป็นการที่ว่าตัวเองเกินไปอันนี้เป็นข้อเสียแต่ข้อดีคือถ้าเขาลุกขึ้นมากลุ่ม2ถ้าจับจุดถูกแล้วลุกขึ้นมานี่คือวิ่งสุดเร็วสุดกว่า3กลุ่มเลยนะแต่ตอนนี้มันอาจจะติดปัญหาตรงนี้อยู่ก็ได้นะเพราะตัวศักยภาพของคุณทีนี้ค่ะเรามาดูว่าทำอย่างไรนะอลิสขออนุญาตใบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแนะนำเป็นแนวทางแก้ไขแล้วก็ให้วิธีการขออนุญาตแนะนำละกันนะคะสำหรับใครที่คิดอยู่ในเรื่องของตัวเองแล้วไม่รู้จะทำยังไงในตัวไพ่เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าคนกลุ่ม2เองเนี่ยควรไปโฟกัสคนที่สำเร็จนะคะใครที่เคยผ่านเรื่องราวแบบคุณมาแล้วให้ไปหาแนวปรึกษาถามว่าทำไมเรื่องนี้มันเข้ามาหาคนกลุ่ม2ต่อให้คุณคิดคนเดียวนะคะตีลังกาคิดกีดแปดตลบก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันเป็นปัญหาใหม่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใช้พลังงานที่เยอะมากเลยอะดังนั้นเนี่ยไปหากูรูหรือไปหาผู้รู้นะคะว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนหรือคุณแบบเพื่อนคนนี้เอ้ย
แกผ่านตรงนี้มาได้ยังไงวะฉันเจอตรงนี้อยู่ฉันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นก็ได้นะเพราะสิ่งหนึ่งคืออลิสมองแล้วว่าคุณพยายามคิดเยอะแล้วแหละคิดมากแล้วคิดจนมันหลุดออกไปนอกทะเลหมดแล้วเลยบางทีแบบมันจับจุดไม่ได้สักทีนะกลุ่ม2อลิสก็เลยแนะนำว่าไปหากูรูแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆมาแอคชั่นนะเขาเรียกว่าค่อยๆตะล่อมค่ะตีกรอบปัญหาตัวเองให้แคบลงจากนั้นก็ดิ๊กแค่ดิ๊กดิ๊วได้เลยทีนี้ความคาดหวังและความปรารถนาที่คุณคิดไว้ทั้งหมดอลิสมองว่าคุณอยากจะคลายใจตัวเองอะเนาะอยากจะให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายไปภายในแบบสิ้นปีนี้หรือแบบภายใน3เดือนหรือแล้วแต่ที่คุณลงทามมิ่งถามว่าได้ไหมนะคะสำหรับคนกลุ่ม2เลยอะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรนะความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลางประมาณ 50-50 สามารถสำเร็จครึ่งนึงแต่อีกครึ่งนึงอาจจะต้องใช้เวลาอีกเพราะว่าระยะเวลาที่คุณตั้งมาเนี่ยมันทำให้ความสำเร็จมันเสร็จแค่ครึ่งเดียวมันไม่สามารถเสร็จได้ทั้งหมดหรือคอมพลีทดังนั้นการเสร็จครึ่งเดียวก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องไปเพิ่มเวลาให้อีกครึ่งนึงเพื่อให้มันแบบโฟลว์ได้อะค่ะจากที่คุณอาจจะคิด3เดือนคุณอาจจะต้องเป็นเพิ่มเป็น1เท่าก็คือ6เดือน6เดือนน่าจะจบแน่นอนนะคะกับปัญหาของคุณถ้าใครคิดถึง6เดือนก็อาจจะเป็น1ปีอะไรประมาณนั้นนะก็ลองไปดูแล้วกันเพราะว่าโอกาสสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้50-50ค่ะสุดท้ายเรามาให้คำแนะนำกับคนกลุ่ม2นิดนึงนะคะสิ่งที่อลิสรู้สึกได้ระวังเรื่องของคำพูดดีกว่าคำแนะนำตรงนี้อาจจะเป็นคำเตือนนะคะปัญหาเนี่ยมันมาจากคำพูดของคุณหรือเปล่านะอลิสไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเคยไปเอื้อนเอ่ยไปใช้ปากของเราไปช่วยเหลือคนอื่นแต่การว่ามันต้องกลับมาปะทะจากตัวเราแทนหรือบางคนเนี่ยไปทำในเรื่องที่อลิสมองว่าไปขัดหูขัดตาคนที่เป็นแบบมีอิทธิพลอะไรประมาณนี้มันเลยส่งให้เป็นปัญหาขึ้นมาแต่ใครที่คาดหวังนะคะนอกเหนือจากที่อลิสพูดมาทั้งหมดบอกเฮ้ยอลิสเราไม่ได้คาดหวังเรื่องที่จะหาปัญให้ปัญหาหายเราต้องการความสำเร็จเราต้องการความสักเซสดังนั้นถ้าคุณมาเลือกกลุ่ม2แล้วอลิสบอกเลยว่าให้กลับไปโฟกัสที่ปัญหาเพราะคุณจะสำเร็จได้คุณต้องแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ก่อนจากนั้นคุณค่อยเริ่มสตาร์ทตัวความสำเร็จของคุณได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับคนกลุ่ม2ว่าสุดท้ายเลยไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่สิ่งหนึ่งอลิสมองว่าคุณได้พยายามได้เต็มที่แล้วหรือยังนะคะกลุ่ม2เนี่ยต้องสู้ๆกว่านี้นะอลิสเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้คนกลุ่ม2ผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคมากมายที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ไปได้เรียบรับคาบเลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณได้เยียวยาจากผ่านคลิปนี้ก็ได้ได้รับการเยียวยาจากอลิสไปนะไม่มากก็น้อยแหละอลิสมองว่าอลิสอยากเป็นพลังให้กับพวกคุณว่าคุณทำได้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำมันให้สำเร็จโอเคไหมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคนกลุ่ม2ยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยโอเคบายค่ะอ่ะมาต่อนะคะสำหรับกลุ่มต่อไปคือคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3นะคะเป็นไพ่ทูโทนนะสำหรับใครที่ชอบเลือกกลุ่ม3ชอบความแตกต่างของไพ่นะอลิสมองว่าหลายคนจะแบบติดเลือกกลุ่มไหนติดเลือกกลุ่มนั้นอยู่ตลอดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแรงปรารถนาที่คุณตั้งเป้าไว้จะสำเร็จไหมนะมาดูอย่างแรกก่อนอลิสจะขอดูเรื่องของความคิดนะคะกับตัวสิ่งที่คุณปรารถนาโอเคไหมขอดูความคิดคุณหน่อยคือแบบอารมณ์ว่าฉันจะไม่ตอบฉันจะไม่รีบตอบฉันขอดูความคิดคุณหน่อยนะอ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังกับสิ่งที่คุณคิดนะคะอลิสมองว่าตอนนี้คนกลุ่ม3ดูแบบน้อยๆนะจริงๆมาดูคลิปนี้แบบน้อยๆมากเลยอะไม่รู้ดิมันเหมือนแบบจะได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่สนใจคือตั้งใจแหละว่าอยากได้มันแต่พอเข้าไปในจิตใจภายในจิตใจลึกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งกับมันมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการในเรื่องของความสักเซสในด้านไหนก็แล้วแต่จะเป็นงานเงินความรักอลิสมองว่าคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆน้อยๆนะความคิดค่อนข้างน้อยๆเหมือนอาจจะด้วยที่แบบช่วงนี้มันอากาศมันอึมครึมป่ะพวกกลุ่ม3พวกติดอะอลิสมองว่าพวกติดพวกคิดเยอะคิดมากคิดอยู่กับตามอารมณ์ตามสภาพอากาศฝนตกก็นั่งมองหน้าต่างเพ้อๆคิดถึงเหงาอะไรอย่างนั้นเลยนะพวกกลุ่ม3ก็น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ค่ะอลิสขอเพิ่มเติมหน่อยอลิสมองว่าความคิดของคุณมันดูแบบเบาเกินไปสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้อะอลิสอยากให้มันใหญ่แล้วให้มันแข็งแรงกว่านี้ไม่ใช่แบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็
เออมันเอาเท่านี้แหละเพราะว่าฉันคิดว่าฉันคงไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกฉันหวังแค่นี้ดีกว่ามันไม่ใช่อ่ะอลิสมองว่ามันเป็นความคิดที่ผิดแล้วอ่ะแล้วมันเป็นความคิดที่แบบมันเหมือนคนที่จะสามารถไปเอาเงินล้านได้แต่คุณเอาแค่เงินหมื่นอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะประมาณนั้นนะความคิดมันเลยเป็นประมาณนี้ทีเนี้ยพอเรามาเปิดในตัวของศักยภาพแล้วก็ความคิดของคุณอีกนิดนึงนะกับตัวสิ่งที่คุณปรารถนาอ่ะมาดูกันดูดากอนเขาบอกสิกลุ่ม3จริงๆแล้วติดเป็นพวกขี้เกียจนะคะจะทำอะไรสำเร็จได้ไหมแค่พูดเลยว่ากลุ่ม3ถ้าไม่ได้แรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนกันนะน้องๆคนไหนที่มาคิดถึงเรื่องของการเรียนนะแล้วมาเลือกโดนกลุ่ม3เนี่ยบอกเลยว่าความขี้เกียจหนูกำลังเคลือบคลานเข้ามาแล้วนะคะมันเป็นอาการอาจจะเป็นในเรื่องของความนอยที่อลิสพูดไปเรื่องของความคิดทัศนคติมันนอยมันเซ็งมันเบื่อมันอยากจะให้มันแบบเมื่อไหร่จะผ่านไปได้สักทีทีนี้ค่ะศักยภาพมันดูนิ่งไปใช่ไหมศักยภาพมันดูขี้เกียจแล้วก็ค่อนข้างที่จะกดต่ำลงไปเยอะมากอลิสเลยอยากให้คุณลองพยายามที่จะแอคชั่นตัวเองกลับมาตั้งเป้าใหม่ดีกว่าว่าไม่ว่าคุณจะคิดถึงเรื่องอะไรนะเอาให้ชัดใหม่เพราะว่าคนกลุ่ม3ส่วนใหญ่ไม่ได้ชัดแล้วก็ทัมมิ่งก็คือแบบเรื่อยๆอ่ะจริงๆมันก็ได้มากกว่านี้นะสมมติคุณคิดถึงประมาณภายใน2เดือนแต่จริงๆมันก็ได้มากกว่านี้แหละเอา2เดือนไปก่อนแล้วกันเผื่อๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคนกลุ่ม3กลับไปใหม่กลับไปตั้งเป้าหมายใหม่นะคะให้ระยะเวลาที่แบบชัดเจนไปเลยอย่า กลัวที่คุณจะตั้งเวลาเพราะว่าคนกลุ่ม3ไม่กล้าตั้งทามมิ่งใช่ไหมไม่กล้าที่จะแบบเฮ้ย6เดือนแล้วมันจะได้จริงเหรอวะปีนึงจะได้จริงเหรอวะบางคนกำลังคิดถึงเงิน10ล้านบางคนกำลังคิดถึงเงิน100ล้านหรือธุรกิจซักเซสแต่ด้วยที่แบบแล้วจะได้เหรอวะแต่ถ้าใครนะคะที่มีสติมากพอลิสมองว่ากลุ่ม3ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกๆคนเนาะบางคนกลุ่ม3ที่ตื่นแล้วศักยภาพที่ตื่นแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามาวินอยู่เหมือนกันนะสำหรับ3กลุ่มนี้เลยกลุ่ม3ค่อนข้างมาวินสุดนะทีนี้ศักยภาพเราพูดไปความคิดเราพูดไปอลิสขอแนะนำขออนุญาตดีกว่าขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้ไพ่มันควรแบบอยากให้คุณไปแก้จุดไหนอะถ้าทำแล้วมันจะสำเร็จกับไหมอะสิ่งที่ไพ่บอกเลยก็คืออย่ารอโอกาสอย่ารอเวลาเพราะคนกลุ่ม3เองเนี่ยไม่ว่าคุณจะให้เวลาตัวเองได้แค่ไหนอะแต่คุณติดในเรื่องของแบบไม่เป็นไรรอได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็มารอมันตามซีซั่นตามฤดูกาลเดี๋ยวมันก็คงได้แหละเอ้ยมันเห็นอยู่แล้วว่าได้ๆเออรอก็ได้มันไม่มีการแอคชั่นอะค่ะคือไม่ว่าที่จะแบบรู้สึกว่างานตอนนี้ที่เราอยากจะได้มันฉันรู้ว่ามันได้มันแน่ๆแหละแต่คุณอย่าลืมนะว่างานตัวนี้มันอาจจะยิ่งมีคนปาดหน้าคุณได้อะคุณต้องมองอะไรที่แบบอลิสมองว่าพลังมันบวกเกินไปกลุ่ม3มันคิดบวกอะมันบวกไปหมดเลยมันแบบยังไงก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไปมันชิลๆมันแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยที่แบบอลิสมองว่าติดเอาพลังลบไปนิดนึงละกันนะคะคือแบบเฮ้ยถ้าไม่ได้อ่ะคนปาดหน้านะเว้ยเฮ้ยถ้าไม่ได้อ่ะคนเขาแซงหน้านะเว้ยอะไรประมาณนั้นอ่ะคือที่อลิสให้คิดแบบนี้เพราะว่าคุณจะได้มีแรงผลักดันมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอะค่ะหรือเป็นคำแนะนำบางอย่างที่อลิสมองว่าคนกลุ่ม3ต้องมีแรงกระตุ้นนะเรื่องเดียวเลยถ้าจะทำให้สำเร็จคือต้องมีแรงกระตุ้นมากกว่านี้นะคะอ่ะมาดูคำตอบกันนิดนึงว่าสิ่งที่คุณคาดหวังจะสำเร็จไหมมันอยู่ที่ใบนี้ค่ะอ่ะดูกันกลุ่ม3นะตั้งแต่เริ่มใบแรกมานะอลิสอ่านไปอลิสในใจนะแอบคิดลบกับกลุ่ม3ว่ามันแล้วอย่างนี้มันจะสำเร็จเหรอวะทำอย่างนี้มันจะสำเร็จมันขี้เกียจเลยประมาณนี้นะแต่ไพ่มองว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่ความสำเร็จมันเกิดจ้าความสำเร็จมันเกิดนะอุ้ยศักยภาพมันก็เกิดด้วยเหมือนกันทีนี้ค่ะความสำเร็จตรงนี้อลิสขอแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมาร์กมันไว้เลยว่าแบบสิ่งที่จะสำเร็จได้คือการแอคชั่นต้องทำอ่ะกลุ่ม3คือจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จคือต้องทำถ้าไม่ทำไม่สำเร็จคำตอบง่ายไหมเหมือนแบบใครๆก็พูดได้ใช่อลิสคิดว่าไอ้คำพูดเพลนๆแบบนี้แหละที่มันบอกว่าลุกสิทำสินะทำมันไม่ต้องแบบไม่ต้องรออ่ะเนี่ยไพ่มันขึ้นความสำเร็จให้แล้วอลิสไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยนะมันสำเร็จแน่นอนกลุ่ม3สำเร็จแน่นอนคุณจะให้เวลาแค่สั้นขนาดไหนแต่ทีนี้เวลาที่สั้นมันก็ต้องเป็นเป้าหมายที่ซัพพอร์ตกับตัวของเวลาเช่นถ้าคุณอยากเรียนจบได้เกรดนิยมนะคะดังนั้นตอนนี้คุณอยู่ปี4
คุณก็ต้องกลับไปดูอดีตหน่อยว่าเฮ้ยมันสมควรได้เกรดนิยมหรือเปล่าหรือใครที่แบบคะแนนดีมาหมดเลยแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่เทอมหนูห้ามพลาดตัวนี้ถ้าหนูพลาดตัวนี้หนูไม่ได้เกรดนิยมอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้คือทำไงคะแอคชั่นค่ะไปแบบทุกที่ไปหาทริคไปหาวิธีการทำให้มันได้ส่วนใครคาดหวังในเรื่องของใหญ่ๆนะคะหรือเป็นสิ่งของเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินอะไรก็แล้วแต่อลิซมองว่าคุณต้องมีการดีลมากกว่านี้ไม่ใช่เป็นการรอลอยๆแบบเออถ้าดวงมันจะได้ก็ได้มันไม่ใช่ที่ดวงอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ที่คุณต้องแอคชั่นเรียกร้องมันมาด้วยเหมือนกันนะคะส่วนใครปรารถนาเรื่องความรักจริงๆอ่ะพวกกลุ่ม3มานะเรื่องความรักก็มานะแอบคิดว่าเออแล้วฉันจะได้แต่งงานมั้ยเออฉันจะได้แต่งงานในปีนี้ฉันจะได้แต่งงานในปีหน้ามั้ยอะไรประมาณนั้นก็มีนะคะถามว่าสําเร็จมั้ยสําเร็จค่ะก็ต้องกลับมาที่การกระทําแหละถ้าคุณอยากแต่งงานคุณก็ต้องมั่นใจในตัวของคนรักคุณก็ต้องแอคชั่นในการดูแลการเทคแคร์ซึ่งกันและกันเป็นยังไงเคยได้ฝึกซ้อมอยู่ร่วมกันแล้วหรือยังอะไรประมาณนั้นนะอลิซพูดสโคปให้กว้างๆเพราะว่าคนที่มาเลือกค่อนข้างเยอะแล้วถ้าใครอยากรู้แบบลึกเจาะประเด็นต้องไปดูส่วนตัวโอเคไหมคะอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจที่เดียวเนาะอ่ะสุดท้ายกันนิดนึงค่ะสุดท้ายให้คำแนะนำกับคนกลุ่ม3นะอลิซก็พูดไปหมดแหละพอดีแบบเห็นไพ่ไปด้วยแล้วก็พูดไปว่าสุดท้ายคือการแข่งขันคนกลุ่ม3ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอลิซมองว่าคุณอยู่ในคาบเกี่ยวของคำว่าแข่งขันความคาดหวังของคุณเนี่ยมันแข่งกับเรื่องของทั้งเวลาหรือบางคนมันแข่งกับเรื่องของผู้คนหรือใครบางคนก็แข่งกับคำปรามาสของครอบครัวของเพื่อนของครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่มันเป็นการแข่งกับตัวเองอะค่ะทีนี้อลิซรู้สึกว่าถ้าคุณคิดจะแข่งคุณต้องลงเกมนี้ด้วยความจริงจังได้แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะกลัวแพ้แต่เมื่อไหร่ที่คุณไปยังเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนวิ่งมาราธอนให้คุณคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการวิ่งมาราธอนเพราะยังไงเส้นชัยมันรอทุกๆคนไปถึงอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้แบบว่าใครได้ที่หนึ่งแล้วคุณจะต้องตกรอบไม่ใช่แต่มันแค่รอคุณไปถึงเส้นชัยเท่านั้นเองนะคะค่อยๆทำไปนะคะทีละนิดทีละน้อยถ้าในช่วงเวลาที่คุณตั้งเป้าแล้วมันไม่ได้แต่อลิซต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยเพิ่มเวลาไปอีกนิดนึงเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะก็หวังว่าคนกลุ่ม3จะสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้อลิซก็ขออวยพรให้คนกลุ่ม3นะคะประสบความสำเร็จสิ่งที่คิดกับทุกๆเรื่องค่ะมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็มีสติด้วยนะคะกลุ่ม3ต้องเน้นไว้เลยว่ามีสติด้วยแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้ายังไงอลิซขอเป็นพลังนึงที่จะแบบเยียวยาผ่านคลิปนี้นะคะใครที่เศร้าใครที่นอยใครที่คาดหวังแล้วไม่ได้ดั่งหวังก็ยังมีอลิซอยู่ยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะกดไลค์กับแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย